ไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้นสวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food of View นะฮะนี่คือรายการพอดแคสต์ฟุตบอลที่คนไม่อินเรื่องบอลก็ดูได้แต่จะต้องพูดเสียงเบาสักหน่อยนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมปอพิภูมิการจนวัฒน์และผมเบสนฤเบศยาวไม่ได้มากันแบบธรรมดาครับเพราะว่าเราไม่ใช่สองผู้บรรยายของตอนนี้แต่เรากำลังเดินทางไปหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อไขข้อสงสัยข้อหลักของเราในตอนนี้กันครับกับเรื่องราวตลาดซื้อขายนักเตะที่เป็นหนึ่งในหัวข้อที่คนดูบอลอย่างเราต้องสงสัยกันบ้างแหละว่ามันทำงานกันยังไงมีขั้นตอนอะไรบ้างแล้วจะมีใครตอบคำถามนี้ได้ดีกว่าเอเย่นนักฟุตบอลที่ทำงานในตลาดซื้อขายนักเตะอีกล่ะตอนนี้ผมกับปอก็เลยนั่งรถไปจังหวัดราชบุรีเพื่อที่จะไปคุยกับเอเย่นนักฟุตบอลตัวจริงกันโอ้ตอนนี้เหมือนจะถึงราชบุรีแล้วครับขอไปสำนักงานเอเย่นที่เรานัดเขาไว้ก่อนนะครับเอมันอยู่ตรงไหนแล้วนะเพื่อนก็นี่ไงในแมปเลยเป็นสิ่งก่อสร้างบนเขาที่มีสนามหญ้าเทียมด้วยนะโอเคสวยเลยถ้างั้นเดี๋ยวตัดไปตอนที่ถึงสนามเลยแล้วกันนะครับเสียงเข้านะกดอัดแล้วเนาะพร้อมแล้วโอเคพี่ครับแนะนำตัวได้เลยครับเดี๋ยวจะเอาเลยไหมพี่ทอมเอาเลยนั่นแหละเขาเรื่องอย่างนั้นเอาเลยมา เดี๋ยวพี่จะเสริมไปจะมีอะไรพี่เสริมเฮ้ยแล้วผมตำแหน่งอะไรวะก็ทีมงานไหมไม่ไม่ดีเลกเตอร์ไปเลยคุณเนี่ยดีเลกเตอร์เลยเออภาษาอังกฤษคุณได้คุณโปรผมอยู่แล้วผมไม่ภาษาอังกฤษผมไม่ได้ผมทำงานทั่วไปใช่ไหมพูดการทั่วไปเอ้ยไม่เอาผมก็พูดการทีมพูดการทั่วไปแล้วกันเอาก็ตำแหน่งที่อยู่แล้วไงเออไม่เป็นไรดีผมเป็นเอเจนต์เลยก็ได้เออผมได้เอเจนต์เอฟผมว่าคุณผมให้คุณดูแลเรื่องตัวต่างชาติโอเคครับก็โอเคมีหน้าที่ดูแลเรื่องนักเตะต่างชาติแล้วก็ในไทยแล้วก็กิจกรรมของบริษัทโบ24แล้วถ้าเป็นกิจกรรมก็จะเป็นของพี่แล้วกันเออได้เป็นกิจกรรมหรือว่าอคาเดมี่เนาะโอเคเอาแค่สั้นๆผมเอฟเป็นเอเย่นของโบ24อันนี้ก็พอนะแล้วก็พี่ทอมโอเคนิยามของเอเย่นเหรอครับนิยามของเอเย่นน่าจะเป็นคนกลางที่พูดคุยกับสโมสรแล้วก็ตัวนักเตะครับแล้วก็ทำให้เกิดดีลระหว่างกันครับที่บอกนี้คือในมุมของพี่อ่ะมันคือเอเย่นอ่ะเราเข้าใจหลักการทำงานที่เป็นสากลมันจะต้องเป็นอย่างนั้นแบบต่างประเทศที่เขาเป็นกันถูกไหมเป็นตัวแทนนักกีฬานั่นนู่นนี่นั่นปุ๊บเป๊ะการทำงานร่วมกับสโมสรเขาก็จะเลสเปกเราเขารู้ว่านักกีฬาต้องมีคนดูแลผลประโยชน์ให้แต่ถ้าจะพูดแบบภาพรวมว่าคอนเซปต์การเป็นเอเย่นคืออะไรหน้าที่เราคืออะไรนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยอันนี้เราบอกให้ได้ไงแต่สุดท้ายเราพิสูจน์กันที่ผลงานของเด็กในสังกัดไงเราก็เหมือนเป็นพวกโมเดลลิ่งอ่ะต้องบอกอย่างนั้นแหละจริงๆเอเย่นกับผู้จัดการมันก็คือผู้จัดการส่วนตัวแหละถ้ามองอีกมุมนะแต่ลักษณะการทำงานก็จะคล้ายๆกันแหละก็ดูแลเรื่องสิทธิผลประโยชน์ให้อะไรให้คือต้องบอกว่าที่มาที่ไปอ่ะเอเย่นนักฟุตบอลมันมีอยู่แล้วทั่วโลกที่พี่ติดตามมาสมัยเมื่อไทยลีกเริ่มต้นใหม่ๆอ่ะฟีฟ่านะเป็นตัวกำหนดให้นักฟุตบอลอาจจะต้องมีคนดูแลสิทธิประโยชน์แต่คนๆนั้นน่ะก็ต้องสอบไลเซนส์มันมีการสอบไลเซนส์นะฟีฟ่าเอเย่นน่ะเอเย่นประเทศไทยมันจะมีโหย้อนไปประมาณ10ปีแล้วมันเปิดขึ้นมาอยู่รุ่นนึงใช่ใช่ใช่มั้ยพอมีกันมากณรุ่นนั้นแหละแล้วกลายว่าคนสมัครประมาณ20กว่าคนมั้งรู้สึกจะได้มาแค่5คนบางที่ผ่านหนึ่งในนั้นเป็นทีมงานของบริษัทนี้แล้วเค้าก็ได้ไลเซนส์มาด้วยตอนนั้นก็คือฟีฟ่าบอกว่าคุณต้องมีตัวแทนที่ถูกต้องทุกคนก็เลยอยู่ในโพลิซีของฟีฟ่าไงเวลาคุณผ่านออกมาแล้วเนี่ยก็เหมือนได้ใบรับรองอ่ะใบเซอร์แล้วก็ได้การการันตีกับฟีฟ่าว่าคุณเนี่ยมีใบอนุญาตเป็นเอเย่นถูกต้องคุณเป็นเหมือนตัวแทนนักฟุตบอลได้เลยอย่างเงี้ยแล้วฟุตบอลก็จะวิ่งเข้าหาคนที่มีไลเซนส์ถูกปะแต่ทีเนี้ยการเวลาผ่านไปได้สักพักนึงอ่ะด้วยตัวเนื้อหาข้อสอบที่มันยากส่วนทางกับธุรกิจฟุตบอลที่มันโตมันก็เลยกลายเป็นว่าฟีฟ่าก็เลยเปิดช่องนั้นไม่จำเป็นต้องมีแล้วแต่ให้ไกด์ไลน์มาว่าคนที่จะเป็นคุณจะให้ใครดูแลสักคนน่ะคนคนนั้นน่ะควรต้องเป็นนิติบุคคลหรือเปล่าเพราะอย่าลืมสโมสรมันก็คือนิติบุคคลบริษัทเอเย่นก็ควรจะต้องเป็นนิติบุคคลเพราะในคําว่านิติบุคคลหรือคอมพานีมันจะมีทั้งฝ่ายกฎหมายฝ่ายบัญชีนั่นนู่นนี่อย่างเงี้ยเวลาคุณจะมีข้อพิพาทกับสโมสรเนี่ยเอเย่นคุณก็เหมือนมาชนกันคือจะคุยกันรู้เรื่องไม่รู้เรื่องนักกีฬาไม่ต้องไปปะทะโดยตรงกับประธานสโมสรหรือว่าตัวสโมสรถูกป่ะสุดท้ายฟีฟ่าเขาก็ไม่มันก็แค่กฎอะเหมือนอารมณ์ประมาณเหมือนคุณขับรถคุณต้องมีใบขับขี่นะแต่ถึงเวลาอาจจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไงแต่พวกนี้เคสมันจะมีผลก็ต่อเมื่อตอนที่เกิดเคสโกงกันอะไรกันแล้วไง
แต่คำว่าครอบครัวเป็นเอเจนต์น่ะในมุมอ่ะใช่คุณไม่ต้องเสียผลประโยชน์ต้องแชร์รายได้กับเอเจนต์เพราะโดยกฎของฟีฟ่าจริงๆอ่ะรู้สึกว่ามันจะให้ 10% โดยอัตโนมัติอยู่แล้วแชร์รายได้กันน่ะฟีฟ่าเค้าก็แชร์เค้าก็แฟร์คนทำงานนะเนาะเริ่มแต่ 5% หรือ 10% นี่แหละแล้วเอเจนต์น่ะบางทีไม่ต้องทำงานแบบคนเดียวอาจจะจอยกันได้ไงสมมติพี่เป็นเอเจนต์ประเทศไทยอย่างเงี้ยคุณเป็นเอเจนต์นักฟุตบอลต่างประเทศแต่คุณไม่รู้ตลาดประเทศไทยเลยถูกไหมว่าใครจ่ายได้ใครมีกำลังแค่ไหน ก็มาจอยกันเป็นเทิร์ดปาร์ตี้อย่างเงี้ยแล้วก็แชร์รายได้กัน 10% หั่น2ส่วนมันในหน้าแหละลงการทำงานร่วมกันประมาณนั้นอ่ะเราพี่จะส่งน้องเข้าสังกัดเงี้ยเป็นสโมสรเนี้ยเอาเราไปขายอ่ะเราก็ต้องมีคลิปวิดีโอไปพรีเซนต์เขานั่นนู่นนี่เพราะคนพวกเนี้ยเขาไม่ขึ้นมาดูหรอกเราก็ต้องมีสแตทมีนั่นนู่นนี่ให้เขาดูไงฟูกงฟูเกมเขาอยากได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละเราพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยผมสงสัยเลยว่าเอเจนต์เนี่ยมีบทมีแบบอิทธิพลต่อการแบบนักเตะคนคนหนึ่งมากนะครับแต่เราต้องเข้าไปดูแลแบบกระทั่งแบบวิธีการใช้ชีวิตของเขาเลยนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าบางส่วนเราก็ต้องเข้าไปคอมเมนต์ในการใช้ชีวิตส่วนตัวเขาด้วยนะครับอย่างบางส่วนก็อย่างเช่นพวกการเข้าสังคมการสังสรรค์ปาร์ตี้อะไรเงี้ยครับถ้าเกิดมีเราควรจะทำให้มันน้อยที่สุดครับแล้วก็เรื่องบางอย่างที่มันอาจจะกระทบกับสมาธิในการฝึกซ้อมครับเราก็ต้องไปช่วยเขาไปโคชชิ่งเขาให้เขาแบบเจอเรื่องนั้นให้น้อยที่สุดครับอันนี้พี่ตอบได้อันนี้พี่ตอบได้มีไหมมันอยู่ในช่วงวัยเด็กทุกอย่างอ่ะมันจะถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กจริงๆก่อนมาเจอเอเจนต์ก็อยู่ที่ครอบครัวนะโดยตัวเพราะส่วนตัวพี่อ่ะพี่จะดูเด็กอายุ15ขึ้นไม่เกิน22พอ22ปุ๊บพี่จะส่งต่อให้พวกพี่นพอะไรเงี้ยแต่พี่จะต้องดูเขาเรื่องพวกนี้ไง1ทัศนคติของเด็กพี่ดูงี้ก่อน2พี่คุยกับทั้งพ่อแม่เลยนะสมมุติว่าพี่สกาวว่าพี่ชอบเด็กคนเนี้ยพี่ไปหาข้อมูลมาแล้วปุ๊บเก่งจริงพี่ไม่เถียงแล้วพ่อแม่เป็นไงมุมมองครอบครัวเป็นยังไงในระยะยาวลองเทอมอ่ะเราพูดแล้วว่าเราเน้นสร้างเด็กเนี่ยเราไม่ใช่ไปตีปลาหน้าใสตอนเขาติดทีมชาติแล้วเราดูอะไรแบบนี้ว่าเด็กคนนี้มี potential ที่เราจะปั้นเขาได้ทีนี้มันก็จะย้อนกลับมาเรื่องทัศนคติที่เราจะปลูกฝังให้เขามีผลไหมมีแน่นอนแต่เราก็ยกตัวอย่างเด็กในบริษัท5คนในรุ่นเดียวกันเนี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนเวลาเราสอนทุกคนเหมือนแบบนี้หมดแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นไปอย่างที่เราคิดเพราะมันจะมีตัวแปรนอกตามวัยของเขาพอมันโตขึ้นสิ่งที่เขาต้องเจอคือสิ่งเล้าต่างๆสังคมผู้หญิงเพื่อนหนักที่สุดคือผู้หญิงคือเด็กอ่ะพอมันรู้สึกว่าตัวเองไปอยู่ในจุดนั้นได้มันคิดว่ามันเก่งแล้วไงแต่เราอ่ะมองเด็กในหลายๆพื้นที่อย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันยังมีเด็กที่เก่งกว่านี้เด็กที่มีอยากพยายามมากกว่านี้เด็กที่อยากได้โอกาสมากกว่านี้แต่เขาไม่มีโอกาสไงเด็กวันนี้ในสังกัดพี่เองถ้าในรุ่นตอนนี้นะที่ชื่นชมวินัยแล้วทั้งต่อหน้าแล้วรับหลังนะไปดูลีออนเจมส์ได้เลยนั่นคือเด็กคนนั้นพี่จะเด็กคนนี้คนถ้าไม่รู้จักฟุตบอลมาก่อนหรือว่าคนไม่เคยเจอน้องมาก่อนแต่ถามทุกคนได้เลยที่ร่วมงานกับเขาโค้ชจะเป็นคนบอกได้ดีสุดทัศนคติส่วนตัวนอกสนามด้วยการใช้ชีวิตของเขาแม้กระทั่งการกินอยู่ไปอยู่กับเขาสักวันแล้วเราจะเห็นเลยเนี่ยเป็นไอดอลเลยซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าไอ้สิ่งที่เขาทำอยู่หรือน้องมันทำอยู่หรือครอบครัวเขาสอนอยู่อันนี้ครอบครัวเขาสอนเขาด้วยนะเราก็เป็นส่วนเสริมให้เราไม่รู้หรอกว่าเขาจะไปถึงขั้นจะเป็นนิวสารัตไหมนิวทิติพันไหมแต่วันนี้เขายังทำอยู่อย่างนี้วิจวันโดยที่เขาไม่ได้รู้หรอกปลายทางเขาคืออะไรแต่นั่นคือผลลัพธ์ที่มันเขาแสดงเห็นวันนี้ไหมจิตวิญญาณความมุ่งมั่นของเขาอะอาจจะบ้าพลังอย่างเดียวหรือเปล่าอันนั้นเราก็ไม่รู้ไงแต่ของนี้มันพัฒนากันได้ไงถ้าเขาเปิดรับเรื่องพวกนี้ก็ย้อนกลับมาว่าเอเจนต์มีผลไหมมีเลยแหละเพราะเรามองว่าเราจะสอนทุกคนว่ามันเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณทำงานได้อาชีพนักฟุตบอลมันสั้นนะอย่างน้องอย่างพวกเราทำงานประจำพี่ทำงานสองที่ไงอย่างทำงานประจำอะเรายังมีงานทำยังเกษียณถูกไหมแต่นักฟุตบอลนะร้อยทั้งร้อยอะบอกตรงถ้าไม่ใช่เรื่องฟุตบอลนะนอกสนามโง่ทุกเรื่องน้อยคนนั้นล่ะจบปริญญาตีเกียรตินิยมมาเพราะเล่นฟุตบอลน้อยมากถูกไหมนึกถามว่าถ้าผู้ปกครองหรือเอเจนต์เนี่ยไม่เพาะบ่มปลูกฝังเขาอะหรือเราเองอะอาจจะพูดกับเด็กโดยตรงเด็กมันอาจจะไม่เข้าใจแต่เราอะต้องคุยกับพ่อแม่ให้รู้เรื่องเพราะบางทีในบริษัทก็มีพ่อแม่ก็อวยว่าลูกตัวเองเก่งทำไมลูกฉันไม่ได้เล่นทำไมเรามากดดันเราอะเราเพชเชอร์เราไงแต่เราก็ส่งกันไปว่าก็ลูกพี่ไม่มีเกมไงมันจะไปพัฒนาได้ยังไงแล้วแม่รู้ไหมว่า
ตอนน้องก็อยู่ในแคมป์เป็นไงบ้างแม่รู้ไหมเนี่ยโค้ชแม่เขาด่ามาเนี่ยซ้อมลงมาที่หลังมาสายมาสายกินเหล้าดูบุหรี่ซ้อมไม่เต็มไม่ต้องมากหรอกพี่เวลาเช็คเด็กไม่ยากเลยดูเนี่ยห้าทุ่มยังไม่แห้งใครยังออนเฟซอยู่ไหมใครยังออนไอจีอยู่ไหมแค่นั้นเลยตัวคุณต้องรู้ตัวคุณเองถ้าคุณเป็นมืออาชีพจริงคุณต้องโทรมาพี่ช่วงนี้ฟอร์มเป็นไงวะสามนัดเนี่ยเออหรือพี่ผมไม่ได้ลงเลยเพราะอะไรพี่รู้ไหมผมจะไปพัฒนาต่อต้องบอกเด็กบริษัทเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นแบบนี้ไงแต่เราพยายามพูดให้เขาคิดเพราะสุดท้ายคุณต้องเอาผลงานมาคุยกันแล้วเราถึงจะรันให้คุณได้เราไม่ใช่ประเภทว่าปั้นน้ำเป็นตัวไปเล่ขายเขา อยู่ที่สโมสรจะเชื่อมั่นในตัวเราไหมเรามั่นใจว่าเรามีเครดิตคือการทำงานของเอเจนต์แต่บริษัทอุดมการณ์มันไม่เหมือนกันที่บอกนี้แต่ด้วยความว่าเราชอบดูแลคนชอบเทคแคร์อย่างเงี้ยพี่ก็ได้ก็มาดูคงดูเด็กแล้วเราก็ปลูกฝังคำสอนเราเนี่ยให้เด็กๆไปส่วนใครไปทำไม่ทำเราไม่รู้แต่สุดท้ายมันจะไปสะท้อนผลงานตัวเขาว่าแหละเราเพราะงั้นเราก็แล้วอย่างนั้นเราอะถ้าเราชัดเจนในตัวเราอุดมการเราอะมันก็จะถ่ายทอดไปหาพ่อแม่เขาด้วยเพราะสุดท้ายถ้าคนมันไม่ใช่อะความเห็นไม่ตรงกันเขาก็จะไปจากเราเองพี่เวลาปลูกฝังเด็กนะหนูซื้อบ้านนะเพราะทุกคนต้องกลับบ้านถูกไหมแล้วมันก็ซื้อบ้านมาเป็นรถยนต์ภาษีได้มันมีเรื่องพวกนี้อีกนะที่บริษัทเราดูแลเรื่องมาส่งภาษีเนี่ยแล้ววันหนึ่งไม่มีผลงานเราดรอปลงเคยอยู่สโมสรนี้ให้เราได้แสนหนึ่งแต่บังเอิญเราไปเป็นส่วนรองเราไม่มีเกมสโมสรต่อไปอาจจะเหลือสัก50,000เรารับได้ไหมอันนี้ถามว่าเอเย่นมีผลไหมมันมีแหละก็เนี่ยเราต้องฟูมฟักเราต้องสอนไงแต่สุดท้ายนะเราก็จะแพ้คนใกล้ตัวเรื่องอีกอย่างนึงที่เราเข้าไปโคชชิ่งด้วยพวกอาหารโภชนาการที่เขากินนะครับบางครั้งเขาแบบว่าอาจจะกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์จนอาจทำให้ร่างกายเขาแบบไม่ดีครับเราก็ต้องไปพูดคุยกับเขาว่าแบบอาหารแบบนี้นะควรละเว้นต้องเสริมสร้างอาหารบางอย่างแล้วก็พวกตัวช่วยต่างๆให้เขาแบบพัฒนาในร่างกายของเขาครับแล้วได้ยินมาว่าเอเย่นในฟุตบอลไทยเนี่ยมันมีบทบาทที่ค่อนข้างแตกต่างจากต่างชาติอยู่ครับลองพูดให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าในบทบาทของเอเย่นในวงการฟุตบอลไทยเป็นยังไงบ้างจริงๆก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายนะครับก็เราก็ทําคล้ายๆกันนะครับก็คือดีลนักเตะกับสโมสรครับก็อันนี้ต้องบอกว่าต้องเล่าก่อนเลยว่าการเกิดดีลเนี่ยมันมาในหลายรูปแบบครับรูปแบบแรกก็คือสโมสรอยากได้นักเตะครับแล้วก็จะบอกมาว่านักเตะที่เขาอยากได้สมมติเป็นตําแหน่งแบ็คซ้ายที่สูงใหญ่หรือว่าแบ็คไซด์ที่คอสบอลแมนอะไรเงี้ยครับเขาก็จะส่งความต้องการเขามาที่เอเจนต์ครับอย่างพวกเราเนี่ยพวกเราก็จะไปคัดกรองให้ว่านักเตะคนไหนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะกับโพสิชันนั้นแล้วก็สิ่งที่สโมสรนั้นอยากได้ครับแล้วเราก็จัดการพูดคุยกับนักเตะแล้วก็เสนอให้เขาแต่สิ่งแรกคือเราจะคุยกับนักเตะที่อยู่ในสังกัดเราก่อนโอเคถ้านักเตะที่สังกัดเราได้เราก็จะเสนอไปแต่ถ้าไม่มีปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะไปหาในตลาดครับหรือไม่ก็ติดต่อเอเจนต์เจ้าอื่นทั้งในไทยและต่างประเทศเพื่อเอานักเตะคนนี้เสนอไปให้กับสโมสรครับอีกอย่างก็คือสโมสรเขาติดต่อกันครับสมมติว่าเขาอยากได้นักเตะนายกเขาก็จะติดต่อไปที่สโมสรนั้นพอสมมติเป็นนักเตะนายกเป็นนักเตะของเราครับเราก็พอถึงเรื่องทำสัญญาครับเราก็จะมาพูดคุยเรื่องสัญญาให้กับนักเตะคนนั้นที่ถึงบอกว่าการเป็นเอเย่นประเทศไทยอ่ะหนึ่งในอย่างหนึ่งมันก็เหมือนเป็นแมวมองอ่ะเพราะว่าที่มาที่ไปความเข้าใจของพี่นะนี่ส่วนตัวพี่อ่ะต่างประเทศอ่ะสโมสรจะมีทีมงานสเกลของเขาอยู่แล้วเวลาสโมสรมีนโยบายมีแพทเทิร์นในการสร้างทีมยังไงเนี่ยเขาก็จะส่งให้สเกลอ่ะไปดูฟอร์มคันหันนักบอลซึ่งมันเป็นค่าใช้จ่ายถูกไหมที่สโมสรจะต้องเซตทีมพวกนี้ออกมาพอได้มาปุ๊บมีตัวไหนตัวไหนมั่งมาปุ๊บก็มายื่นให้ผู้จัดการกับโค้ชแล้วถ้าผู้จัดการเลือกมาปุ๊บผู้จัดการโค้ชเลือกไอ้นี่ปุ๊บผู้จัดการก็จะไปคุยกับเอเย่นแล้วพอรู้แล้วไอ้นี่มีเอเย่นไหมเราก็ถึงจะมีดีลขึ้นมาแต่ของเราประเทศไทยสโมสรไม่มีทีมสเกลเพราะมันคือค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นเราเองในฐานะโปร24เราก็เหมือนสเกลแหละถ้ามองในมุมธุรกิจนะแน่นอนเอเย่นต้องอยากได้ผลประโยชน์เยอะที่สุดเพราะตัวเองได้ค่าคอมเยอะที่สุดแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณไปเรียกนะฟุตบอลไทยมันอยู่ได้ไหม
ทีมนักบอลทั้งซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายโค้ชด้วยนักเตะด้วยประมาณ30คนถูกป่ะทีมงานด้วยนักบอลมึงคนเดียวเงินเดือน 400,000 แล้วที่เหลือถ้าเป็นทั้งหมดพี่ไม่ได้ว่านะต่ำกว่าท็อป5ลงมาเนี่ยเค้ายังเงินไหนจ่ายคือพี่นพเนี่ยแกไม่ได้มองแบบนั้นมองในมุมว่าเฮ้ยเรามีของดีราคาถูกแล้วผลตอบแทนที่คุณอยากให้กับนักฟุตบอลเราอ่ะให้ไปตามความสามารถในคอนแทคที่นี่ใส่เข้าไปให้เด็กน้องๆทุกคนนะ1ถ้าไปทีมชาติ U23 ขอเพิ่มเท่านี้ถ้าไปทีมชาติชุดใหญ่เราขอเพิ่มเท่านี้ซึ่งในมองคนทํางานมันแฟร์กับสโมสรถูกมั้ยถ้าเด็กสามารถทําเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้อย่างนั้นแสดงว่าสโมสรก็ได้ผลงานที่ดีไปด้วยเด็กก็มีแวลูด้วยถ้าวันนึงแล้วสโมสรถ้าย้อนกลับมาคุยกับเราตรงๆอ่ะเฮ้ยพี่ขอขยายสัญญาน้องมานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้ามีทีมไหนยื่นออฟเฟอร์มาบอกพี่เลยนะเนี้ยพี่ไม่ขวางน้องเพราะพี่เป็นสโมสรเล็กพี่ต้องการปล่อยออกไปเพื่อมีรายได้กลับมาเราคุยกันตรงๆอันนี้คือการทํางานที่ถูกต้องแต่ตอนนี้มันก็มีประเภทว่ารอให้เด็กหมดสัญญาแล้วค่อยไปเด็กไปคุยทางอ้อมกับสโมสรใหม่รออยู่แล้วสโมสรเก่าก็ไม่ได้อะไรซึ่งเรื่องแบบเนี้ยมันก็เป็นเรื่องแบบพี่ก็บอกว่ามันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกแต่สุดท้ายมันอยู่ที่เราเองในฐานะคนกลางอ่ะก็ต้องบอกนะเราเคลียร์ทางสโมสรนี่มั้ยเฮ้ยพี่ไปคุยกันเองแล้วกันแต่ผมบอกได้พี่อยากได้ข้อมูลว่าเด็กผมไอ้คนนี้เหลือสัญญาเท่าไหร่เดี๋ยวเหลือพี่ไปคุยกับเขาหน้าอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างน้อยก็ตอบแทนสโมสรเก่าอู่ข้าวอู่น้ําก่อนเพราะอย่าลืมว่าเรามีวันนี้ได้เพราะเขาเขาเป็นบันไดก้าวแรกให้เราแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะส่งต่อไงเพราะว่าเอ้ยเด็กลบแม่งดีว่ะคุยง่ายกว่ามีมั้ยมันจะมีมาอย่างงี้ไงมันก็เป็นการส่งต่อให้กับน้องๆที่เหลืออยู่ในบริษัทไงเขาเชื่อมาในเด็กเราแหละแล้วสโมสรก็อยู่ได้เนี่ยพี่นี่คือการทำงานในส่วนของพี่แล้วพอพูดถึงเรื่องการเดินดีลพวกนี้แล้วครับเหตุที่ทำให้ดีลล่มเนี่ยมันมีอะไรบ้างเหตุที่ทำให้ดีลล่มก็มีหลายปัจจัยครับครับปัจจัยแรกเลยก็คือตัวนักเตะเองครับก็บางทีเนี่ยครับสโมสรออฟเฟอร์ไปแล้วครับแล้วนักเตะคนนั้นนะครับเหมือนโอเคเซ็นสัญญาแล้วแล้วจะบินมาค้าแข่งที่ไทยเนี่ยแต่ดันมีเอเจนต์อีกเอเจนต์หนึ่งบอกว่าอีกสโมสรหนึ่งให้ออฟเฟอร์มากกว่าครับแล้วนักเตะคนนั้นก็จะไปกับอีกสโมสรหนึ่งแล้วปรากฏว่าเอเจนต์นั้นอ่ะมันเป็นเอเจนต์ที่ไม่จริงครับก็พอไปปุ๊บเนี่ยนักเตะก็ไม่ได้ทำสัญญาจริงก็เลยดิวล่มไปครับแล้วก็มีเคสอื่นอีกมากมายครับอย่างเช่นโอเคตกลงแล้วแล้วก็จะไปสโมสรนั้นแล้วแต่พอพูดคุยจริงๆนักเตะเขาต้องการสิ่งที่มากกว่าเพราะว่าการดีลอะในสัญญามันก็จะมีทั้งตัวเงินเอ่ยแล้วก็บ้านรถอะไรพวกเนี้ยบางทีนักเตะไปแล้วเขาอยากได้มากกว่าอยากได้แอสออนอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยก็พอเจรจาไม่ได้ดีลก็ล่มแล้วถ้าแบบสมมุติอันนี้ในกรณีที่แบบว่านักเตะเขาอยากย้ายทีมแล้วทีนี้สมมุติไปในแรกล่มครับเราก็ต้องกระจายขาทีมใหม่ให้เขาไปเรื่อยๆจนกว่าตลาดจะปิดหรืออะไรดีลล่มอย่างแรกก่อนคือเราต้องกล่อมนักเตะให้มันเกิดดีลก่อนเราต้องพูดคุยกับเขาว่าเราช่วยเขายังไงแล้วก็เราก็เสนอสโมสรไปว่านักเตะมันต้องการเท่านี้นะครับคือเราจะต้องเป็นคนกลางที่คอยเกลี้ยกล่อมให้ดีลนั้นมันเกิดครับเพราะว่าแน่นอนครับมันเสียเวลาทั้งนักเตะเสียเวลาทั้งสโมสรที่มานั่งคุยกันตรงนี้แล้วเพราะต้องบอกว่ากระบวนการของสโมสรนะครับมันมากมายกว่าที่เขาจะเอานักเตะคนนึงเข้ามาทำสัญญาเขาต้องไปเช็คฟอร์มต้องไปสเกลต้องไปหาข้อมูลของนักเตะคนนั้นเยอะพอปุ๊บมาเกิดดีลปุ๊บเนี่ยถ้ามันมาคุยกันแล้วถ้ามันล่มเนี่ยมันเสียเวลาครับโอเคเนาะเรื่องแรกคือถ้าดีลล่มอย่างแรกคือเอเย่นต้องกล่อมก่อนให้ทั้งสองฝ่ายแบบอารมณ์อร่อยกันให้มันเกิดดีลนี้ให้ได้โอเคถ้าสมมติว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยครับแน่นอนครับเราก็ต้องหาสโมสรใหม่ให้กับนักเตะครับโอเคครับแล้วเรื่องวิธีการหานักเตะเข้าสังกัดนะครับมันยังไงบ้างแต่นักเตะไทยเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนึงหรือว่านักเตะต่างชาติก็จะเป็นอีกแบบนึงไหมครับตัวเองใช่ครับก็ถ้าเป็นพูดในส่วนของเอเจนต์ไทยก็มันจะเป็นคนละแบบครับก็ถ้านักเตะไทยเนี่ยเราก็จะมีเอเจนต์ในสังกัดหลายคนเนาะก็กระจายไปดูนักเตะหลายๆคนครับว่าใครที่มีฟอร์มดีโอเคแล้วเขามีทัศนคติที่ดีครับครอบครัวเขาดีคือนักเตะคนนั้นสามารถพัฒนาต่อยอดได้ครับเราก็จะทำการพูดคุยเนาะแล้วก็เอาเข้ามาในสังกัดแล้วก็ดูแลกันไปครับโอเคก็คือเรา
บริษัทโปร24เราเนี่ยก็คือจะดูแลตั้งแต่เด็กแล้วไปจนเขาแบบเติบโตจนเขามีอาชีพที่มั่นคงจนเขาแบบว่ามีรายได้ที่สม่ำเสมอก็คือดูแลไปยาวๆครับเราไม่มีการทิ้งนักเตะกลางคันแน่นอนถ้าเตะแบบถ้าเตะอยากไปต่อในเส้นทางครับผมส่วนต่างชาติต่างชาติเนี่ยก็หลักๆเลยก็คือส่วนมากสโมสรจะเป็นฝั่งติดต่อมาครับว่าสโมสรอยากได้ตำแหน่งนี้แล้วคุณสมบัติของตำแหน่งนั้นเป็นยังไงบ้างครับแล้วเนี้ยเราก็จะเปิดตลาดนักเตะครับก็จะไปหานักเตะที่มีแววที่เป็นไปได้กับสโมสรกับสิ่งที่สโมสรต้องการครับแล้วก็บางคนก็มีคอนแทคกับเราอยู่แล้วนักเตะต่างชาติที่แบบว่ารู้จักกันแล้วก็บางเอเจนต์จากเอเจนต์นอกเนี้ยมาฝากไว้อะไรเงี้ยครับเราก็ต้องเสนอไปให้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องคัดกรองนักเตะคนนั้นก่อนที่จะเสนอไปให้สโมสรคือนักเตะที่เราส่งไปครับต้องสามารถเล่นได้ต้องทำให้สโมสรเขายกระดับครับไม่งั้นความน่าเชื่อถือของฝั่งเอเจนต์อ่ะจะลดลงไม่ใช่ว่าใครก็ได้วอล์กอินเข้ามาพี่ครับผมอยากให้พี่เป็นเอเจนต์ผมไม่ใช่นะเรารับเรื่องไว้ได้เรามีน้ำใจเราให้คำปรึกษาได้ทุกคนไม่ใช่ว่าใครไม่ให้ตังค์กูไม่คุยไม่ใช่นะเรายินดีให้ไกด์ไลน์ให้ยังโทรมาหาพี่อ่ะพี่ให้คำแนะนำนะแต่ให้แบบเหมือนทั่วไปแหละมันบางทีมันก็อาจจะไม่ชอบก็ได้เราให้คำปรึกษาได้แล้วเราก็ติดตามกันแล้วจะถามว่าเวลามันสนใจเรามาเราก็หากันเราก็มีการบ้านของเราแหละแต่ว่าดูปุ๊บเนี่ยอ่ะโอเคโอ้มีผลงานไว้เงี้ยเนี่ยเราก็จะไปหาแหล่งข่าวเราข้างในละไอเนี่ยพฤติกรรมเป็นยังไงนั่นนู่นนี่ไงนิสัยใจคอเป็นยังไงวินัยดีไหมก็ถ้าดีเราถึงจะคุยต่อแต่ถ้าเป็นเด็กที่บอกเลยว่าถ้าเป็นพี่นะทุกครั้งดีของพี่ของเด็กเนี่ยเข้ามาอยู่กับพี่เงี้ยพี่จะต่อสายคุยกับพ่อแม่เลยเราก็แนะนำตัวนั่นนู่นนี่แล้วก็จะเรียกมาสัมภาษณ์กันมาคุยกันเงี้ยเชิญมาเลยเนี่ยให้มาเห็นเลยเพราะพี่เป็นคนอยู่อย่างนึงว่าถ้าทำงานกับคนพี่ไม่ต้องการคุยโทรศัพท์คุยได้แนะนำได้แต่ให้มาอย่างเงี้ยมาเห็นกับตาเราเชื่อมั่นไม่เชื่อก็อีกเรื่องนึงแต่พี่เชื่อว่าก่อนระหว่างทางที่คุณจะมาหาเราคุณก็ทำการบ้านเช็คเรามาแล้วแล้วในส่วนของเรื่องแบบว่ารายได้ของเอเจนต์เนี่ยอย่างที่เคยเกินไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับว่ามันมีการส่วนแบ่งจากการทำดีอย่างไรบ้างทีนี้แต่นิดเดียวแค่แบบว่าพื้นฐานตามที่ฟ้าเลยก็ได้ครับก็อยู่ 5% ถึง 10% นะครับจากผลประโยชน์รวมทั้งหมดนะฮะตอนหนึ่งดีลใช่ไหมตอนหนึ่งดีลใช่ก็คือจะได้เฉพาะแบบตอนที่เซ็นสัญญากันก็แล้วแต่ตกลงกันนะครับเพราะบางรายก็อาจจะแบบให้กันทุกเดือนจ่ายเป็นทุกเดือนนะครับหรืออาจจะบางรายก็อาจจะสะดวกที่จะเป็นแบบจ่ายเป็นก้อนเดียวครั้งเดียวอะครับแต่ต้องบอกนิดนึงครับว่าบริษัทเอเจนต์ไม่ใช่แค่จะเอาจากนักเตะอย่างเดียวนะครับบางดีลอะเราก็ไม่ได้เอาเลยถ้านักเตะแบบว่าเงินเดือนต่ำหรือแบบว่ามันไม่พอต่อการครองชีพของเขาอะครับอันนี้เราต้องพูดคุยกันอย่างบางคนที่เป็นดาวรุ่งที่โตขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยบางคนน่ะได้เงินเดือนจากสโมสรน่ะไม่พอใช้ด้วยบางครั้งเราก็ต้องช่วยเขาครับซัพพอร์ตเขาบ้างซัพพอร์ตบ้างครับไม่ใช่ว่าเอเจนต์จะต้องเอาอย่างเดียวครับคือตรงเนี้ยที่พูดก็อยากให้คนนอกอ่ะเข้าใจว่าเอเจนต์น่ะไม่ได้แบบเป็นคนที่แบบจับเสริมหรือเปล่าจะเอาเขาข้างเดียวอันนี้ไม่ใช่ครับแต่อย่างอ่ะโอเคถ้าเป็นโค้ชหรือว่าทีมที่แบบใช้บริการนักเตะเราผู้จัดการทีมเราอย่างเงี้ยอย่างทางเราเนี่ยนี่คือที่มาทำไมถึงทำสนามโปรพื้นที่โปรเป็นการเหมือนให้เซอร์วิสให้กับทุกทีมที่อยู่ในวงการฟุตบอลไทยเราให้รู้ว่าเฮ้ยเราไม่ใช่เป็นเอเจนต์ไปขูดเลือดขูดเนื้อสโมสรเดียวคุณมาใช้บริการเราเนี่ยเราอย่างเงี้ยมีเซอร์วิสให้คุณไปเช่าอย่างเงี้ยที่อื่นนะผมบอกเลย2ชั่วโมงคุณโดนมืออย่างแน่นอนแต่มากับเราเนี่ยให้แพ็คเกจ 5,000 เปิดเลยเต็มที่เลยหน้าทุกทีมเนี่ยมาแข่งราบีเขาก็ต้องมาใช้สนามเราก็ไม่มีหรอกสนามบรรยากาศฟิลลิ่งแบบนี้ที่บอกได้เลยอย่างเงี้ยแม้กระทั่งเร็วๆนี้ที่เราจะทำโปรเจกต์สร้างเด็กอีกเนี่ยคือเราก็ตอบแทนสังคมเนี่ยนี่คือปณิธานที่พี่นกเขาทำมาอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วไงนี่แหละแล้วถ้าให้พูดถึงเรื่องแบบว่าความยากของการทำงานตรงจุดเนี้ยมันที่พี่คิดว่าอะไรมันยากสำหรับพี่ที่สุดยากที่สุดการทำให้ดิวมันเกิดขึ้นโดยไม่มีอุปสรรคนั่นแหละคือสิ่งที่ยากที่สุดเพราะว่ามันจะมีปัจจัยเช่นเรื่องรายได้ความต้องการของตัวนักเตะเองที่แบบมีข้อเสนอนั่นนู่นนี่เข้ามาให้เลือกแล้วก็แบบมีความต้องการที่แบบ
อยากจะได้เงินเดือนที่มาก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 จนหลายๆครั้งเงินดีลมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ก็เพราะสาเหตุก็คือรายได้ตรงนี้แหละครับบางทีสโมสรอาจจะมองว่ามันมากเกินไปสำหรับงบประมาณที่เขามีอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับคือมุมมองของเราครับมันต้องคอมโพไมซ์ระหว่างตัวนักเตะกับสโมสรด้วยครับเราต้องประเมินก่อนว่านักเตะคนนี้โอเคเขาควรจะได้ที่เท่าไหร่ครับแล้วก็สโมสรมีแรงจ่ายที่เท่าไหร่ครับเราก็ต้องเอามาบาลานซ์กันแต่ว่าอย่างที่พี่ทอมบอกครับคือนักเตะบางคนเขาประเมินตัวเขาว่าโอเวอร์เรทสิ่งที่เขาประเมินตัวเขาว่าโอเวอร์เรทมันก็หลายอย่างครับจากหนึ่งสื่ออวยได้รับการแบบยุโยงจากครอบครัวหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องค่อยๆปรับจูนเขาให้ลงมาตรงนี้ให้ได้ครับเพราะไม่ใช่ว่าแบบนักเตะได้เงินเดือนเยอะเอเย่นเราถ้าเราเรียกได้เงินเยอะเราได้ค่าคอมสูงอันนี้คือมันจะอยู่กับสโมสรไม่ได้คือเราต้องคอมโพไมซ์ระหว่างกันระหว่างตัวนักเตะเองกับตัวสโมสรด้วยครับมันถึงบอกว่าการเป็นเอเย่นในมุมของพี่อ่ะมันมีต่างคนต่างสไตล์อ่ะพี่ก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าไอ้ที่ถูกมันคืออะไรไอ้บางทีไอ้ที่เขาทำมันอาจจะถูกก็ได้เพราะเขาลดกิ่งไปได้นึกออกไหมเขารวยอ่ะถ้าเป็นบริษัทที่ลงทุนอ่ะใช่บางคนขายทีเดียวแล้วคือไม่เอานักเตะคนนั้นอีกแล้วเลยนะขายได้ครั้งหนึ่งโอเคแบบส่วนแบ่งกันเรียบร้อยจบแยกทางอันนี้มันก็มีเยอะครับบางทีเขาก็ไม่มีตัวตนไม่มีบริษัทอะไรครับแค่มาจับเสือมือเปล่าอะไรเงี้ยแค่เขาอาจจะรู้จักคนที่มีอำนาจการตัดสินใจในสโมสรนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยก็ถึงบอกว่าไอ้การที่เราบอกถามว่าเอเย่นมันตอบยากอะแต่ละที่ใช่ใช่ใช่นึกออกปะมันตอบยากแต่เราใช้คำว่าเราสร้างแล้วกันเราไม่ได้มาไถ่เองเนี่ยน่าจะหมดแล้วเนี่ยคำถามที่น้องลิศมาเนี่ยตอบหมดแล้วเนี่ยพี่จะตอบได้แต่ว่าให้มาตอบเป็นอะไรตอบไม่ได้อะเออไม่เดี๋ยวเราก็แบบค่อยๆตอบกันเดี๋ยวน้องก็ไปตัดต่างอย่างมาที่แบบอาจจะมีคุกคักบ้างอะไรเงี้ยอันนี้เดี๋ยวก็ต้องฝากน้องหน่อยเต็มอิ่มกันไปเลยนะครับวันนี้สัมผัสประสบการณ์ตรงจากเอเย่นเองเลยรีวิวความรู้สึกหน่อยไหมปอมันเป็นประสบการณ์ที่สนุกมากๆเลยครับได้นั่งคุยกับคนในวงการจริงๆได้ความรู้ได้ประสบการณ์ได้เรื่องมาเล่าได้อะไรมาต่อยอดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเห็นด้วยเลยตอนแรกไม่คิดว่าจะคุยกันสนุกขนาดนี้มากจนแบบขนาดปิดกล้องไปแล้วยังหาเรื่องอื่นมานั่งคุยกันต่อจนยาวเป็น 2-3 ชั่วโมงเลยนะครับจริงๆเนี่ยถ้าไม่เสียดายนะผมว่าเราเนี่ยได้เป็นเพื่อนร่วมวงอาหารเย็นกับพวกเขาแน่นอนเลยกลายเป็นเหมือนมาเที่ยวพอกับทำงานไปแล้วเนาะเอาเป็นว่าขอจะปอนไปทั้งแบบนี้เลยแล้วกันครับให้มานิฮาไปแบบนี้แหละคงไม่มีอะไรที่เราจะต้องมาพูดกันอีกแล้วล่ะครับขอนั่งรถกลับบ้านแบบชิวๆแล้วกันอย่างนั้นเจอตอนหน้าครับผมอย่าลืมดูฟุตบอลให้สนุกเหมือนเช่นเคยนะครับคุณกำลังฟังไทย PBS Podcast